สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนพฤษภาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่ราชาถ้วยนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่ใบแรกนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสที่ดีน่าจะเป็นเดือนที่เราต้องทบทวนการใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการทำงานหรือวางแผนชีวิตนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นรวมถึงไพ่ราชาถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้คำปรึกษาหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะให้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะและก็ได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะไพ่ราชาไม้นะคะธุรกิจการงานยังเข้าหาในช่วงเดือนนี้น่าจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาชี้นำช่องทางใหม่ๆให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยทำให้การทำงานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่ดีมากขึ้นไพ่ลดศึกนะคะอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะอาจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาธุรกิจนะคะอาจจะเป็นธุรกิจการเดินทางธุรกิจขนส่งธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะหรืออาจจะเป็นงานข้าราชการก็ได้ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีหรือผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาให้โอกาสในช่วงเดือนนี้อยู่ไพ่แห่งความตายอันนี้ต้องรอบคอบนะคะนอกจากว่าอาชีพการงานเนี่ยอาจจะประกอบอาชีพเป็นเซลล์ขายประกันนะคะหรือว่าอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลงานทหารตำรวจงานข้าราชการนะคะเป็นหมอนะเป็นครูนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษางานมูลนิธิขายน้ำมันขายแก๊สนะคะหรือว่าขายสารเคมีต่างๆนะคะรวมถึงงานโหราศาสตร์นะก็มองว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายนะคะฉะนั้นมองว่าถ้าทำธุรกิจแนวนี้น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องรอบคอบพอไพ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับญาติพี่น้องรวมถึงมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีศัตรูนะคะหรือมีเรื่องของความติดขัดนะคะหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะไพ่พลังนะคะเป็นไพ่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะนะคะบริวารนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือผู้หญิงนะอาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่10ไม้นะคะเป็นไพ่การทำงานที่จะได้รับโอกาสนะคะคือเป็นไพ่ที่การทำงานมีการขยายตัวนะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการขยับขยายนะคะหรือว่าได้รับความรับผิดชอบที่มากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่ายังเป็นงานที่หนักยังเป็นงานที่เหนื่อยอยู่แต่ขอให้อดทนนะคะโอกาสต่างๆจะเข้ามานะคะไพ่ราชินีถ้วยนะคะยังได้รับโอกาสที่ดีหรือยังมีความสบายใจนะแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อาจจะเป็นเดือนที่มีความอ่อนไหวนะคะหรือมีเรื่องของความขี้น้อยใจค่อนข้างมากฉะนั้นมองว่าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆจะสามารถนะคะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่ต้องใช้ในเรื่องของความจริงใจนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีความเข้าใจหรือประสานงานกันได้อย่างดีไพ่6ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหรือปรับความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะหรือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับมารวมตัวกันแล้วก็ปรับความคิดปรับความเข้าใจกันอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าได้พบเจอคนเก่าๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของโอกาสต่างๆเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันนะคะก็น่าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่6ดาบนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่10ถ้วยนะคะคือเป็นไพ่ที่มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็การทำงานก็มีโชคนะคะส่งผลในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักคือเป็นไพ่ที่มีความสุขนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จนะคะก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการทำงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วไปโกจรสู่ไพ่แห่งความตายและไพ่พลังนะคืออาจจะเป็นก
การทำงานที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็อาจจะพยายามแก้ไขปัญหาหรือพยายามรุกขึ้นมานะคะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเรื่องของทางออกหรือมีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคืออาจจะเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยนะคะแต่สามารถที่จะแก้ไขไปได้นะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะพฤษภาคมช่วงต้นเดือนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่ราชาถ้วยไพ่ราชาไม้นะคะแล้วก็ไพ่6ถ้วยคือผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานจะกลับมาให้คำแนะนำหรือกลับเข้ามาให้การช่วยเหลือนะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเรื่องของข่าวดีหรือมีโอกาสที่ดีมากขึ้นพอเข้าสู่กลางเดือนไปถึงปลายเดือนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่ลดศึกไพ่10ไม้และไพ่10ถ้วยคือธุรกิจการงานมันจะมีการเคลื่อนไหวนะคะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเจรจามีเรื่องของการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมีการขยับขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้หน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือมีความสำเร็จเข้ามานะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีการขยับขยายซึ่งหน้าที่จะส่งผลในด้านดีทำให้การทำงานมีการขยับมากขึ้นหรือมีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นคือมีความก้าวหน้านั่นแหละนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ขยายงานเพิ่มนะคะหรือคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ The World นะคะคือการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะมีความสำเร็จนะธุรกิจที่ทำก็ส่งผลในด้านดีมีการตอบรับที่ดีธุรกิจกับคนต่างถิ่นธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะหน้าที่จะมีในเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคนที่ว่างงานก็จะได้งานคือมีโชคส่วนคนที่ทำงานประจำไพ่ใบนี้ก็ส่งผลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือการทำงานมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหน้าที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างมากมาก่อนแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปนะในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีข้าวของมีค่าบางอย่างสูญหายนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งอาจทำให้การเงินมันค่อนข้างแย่ขายของขาดทุนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านะคะมองว่าการเงินอะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยความที่เป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องของการเงินหรือแก้ไขปัญหาค่อนข้างเก่งฉะนั้นก็ควบคุมในเรื่องของปัญหาการเงินได้เป็นอย่างดีทำให้ในเรื่องของรายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หน้าที่จะยังได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องถึงผู้ใหญ่คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือยังเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการเงินนะคะมีการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้อยู่ถ้ามีความคิดที่อยากจะซื้อรถต้องวางแผนให้ดีนะคะให้บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่4ไม้คือการเงินอาจจะไม่หวือหวานะแต่เป็นการเงินที่มีความราบรื่นหรือมีความคล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้ไม่ค่อยที่จะเปิดใจในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะพบรักหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาเป็นความรักที่ดีมากๆพอไพ่10ถ้วยปรากฏขึ้นในตำแหน่งสุดท้ายนะเป็นความรักแท้เป็นความรักที่พัฒนาไปแล้วมันมีความสุขนะอาจจะสามารถที่จะพูดคุยกันนะจนถึงขั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอนาคตเลยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะกลับมาพูดคุยปรับความสัมพันธ์กันทำให้ความรักมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่อัศวินไม้นะคะคือคนโสดจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือพบรักนะคะจากการเดินทางนะเป็นความรักที่มีความสดใสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันถึงแม้ว่าชีวิตรักนะจะไม่ค่อยมีชีวิตรักอยู่ร่วมกันเท่าไหร่นะแต่จะมีการปรับความสัมพันธ์ทำให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นคือมันเป็นไพ่ไม้อะในเรื่องของความรักคือจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของความสัมพันธ์อะมากขึ้นกว่าทุกเดือนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะปัญหาสุขภาพคุณผู้หญิงเนี่ยบริเวณทรวงอกแล้วก็เต้านมนะคะปอดและหลอดลมนะคะหัวใจอันนี้ต้องรอบคอบนะรวมถึงนะคะอาการเจ็บป่วยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
กระเพาะอาหารลำไส้ที่สีดวงนะคะช่วงล่างลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังโรคเครียดด้วยระบบภูมิแพ้ไม่ค่อยดีนะอาหารการกินน้ำหนักตัวอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆถ้ามีเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่สี่ถ้วยนะคือโรคเครียดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ 20-23 ปีเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะถ้ามีเวลานี้ต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์สักนิดหนึ่งนะเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งหรือมีความไม่ลงตัวส่งผลในเรื่องของรายได้ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือขายของขาดทุนหรืออาจจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างสูญหายรวมถึงปัญหาเรื่องคดีความนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเป็นความรักที่มีความหลงไหลกันอย่างมากนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตรักฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์ให้มากๆรวมถึงปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะแต่ถ้าทำธุรกิจเป็นเซลล์ขายประกันภัยหมอแพทย์พยาบาลครูบาอาจารย์โหราศาสตร์นะคะงานในเครื่องแบบทหารตำรวจนะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนี่ถือว่าถูกฉลกงานซ่อมแซมก็ได้นะคะซ่อมของที่มันเสียหายให้กลับมาดีแบบนี้ก็ถือว่าถูกฉลกนะหรือขายของมือสองขายของเก่าแบบนี้ถูกโชโลแต่ถ้าไม่ได้ทำงานแนวนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วมาระวังปัญหานะชีวิตมันจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาค่อนข้างมากแหละแต่เมื่อผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะย้ายถิ่นฐานนะคะหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ24ปีนะคะการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะคนว่างงานก็จะได้งานนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะต้องได้ร่วมงานกับผู้หญิงจะเข้ามาสนับสนุนโดยทำให้การทำงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ที่เราคาดคิดหรือรอคอยไว้จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคนะถึงมีเข้ามาก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันความคิดแตกต่างกันนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจให้มากๆคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ 25-26 ปีธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะจะประสบความสำเร็จนะคะบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยเป็นช่วงเวลาที่การทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความเข้าใจกันนะคะจะมีการช่วยเหลือกันทำให้ความสัมพันธ์มีความลงตัวคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุ27ปีเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยภาระหน้าที่การงานค่อนข้างมากฉะนั้นต้องพยายามอดทนให้มากๆนะคะคืองานหนักงานเหนื่อยในวันนี้จะเป็นความสำเร็จในวันหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเอาแต่ทำงานนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาชีวิตรักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยเอาแต่ทำงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาการทำงานเข้ามาทำให้ความรักไม่ค่อยสดใสฉะนั้นต้องพยายามที่จะปรับความรักให้มากๆต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุ 28-29 ปีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะมีเรื่องของการเดินทางธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะอาจจะมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรืออาจจะมีคนมาเยือนก็ได้นะธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะอะไรอาจจะเป็นวิศวกรเป็นช่างซ่อมนะคะ
หรือธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับงานข้าราชการก็มองว่าเป็นเดือนที่งานการยังเหนื่อยยังหนักแต่มีความสำเร็จนะคะเป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นหรือเป็นเดือนที่ยังต้องใช้พละกำลังหรือความสามารถอย่างเต็มที่นะจะทำให้การทำงานนะคะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเดือนที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนก็อาจจะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานนะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเจรจานะซึ่งหน้าที่จะได้รับโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้อาจจะมาจากทางไกลนะคะรวมถึงนะคะมีความคิดที่จะซื้อรถมันเป็นงานใหญ่ฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการซื้อรถให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องมีความหนักแน่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์นะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยฉะนั้นต้องหาเวลาในเรื่องของความรักให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ 30-33 ปีเป็นเดือนที่การทำงานจะสบายๆมีความราบรื่นนะคะมีความสบายใจบางคนก็อาจจะเป็นแม่บ้านนะหรือธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเป็นงานเบาๆนะคะรวมถึงยังได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับกำลังใจในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาคือพยายามที่จะใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าที่สุดน่ะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักล่ะคะคนโสดมีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีกำลังใจให้กันนะคะมีความรักมีความห่วงหากันตลอดเวลานะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุ 34-36 ปีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาติได้พบญาติพี่น้องได้พบหลานหรือบริวารชีวิตอาจจะอยู่กับลูกๆหลานๆในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะพบเพื่อนเก่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือการทำงานมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะคะอาจจะเปิดเนอร์เซอรี่ขายอาหารการกินขายขนมเด็กแบบนี้ก็มองว่าน่าที่จะเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะหรือมีความสุขเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่มีค่าใช้จ่ายแต่เป็นการใช้จ่ายที่มีความสุขนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือบุตรหลานบริวารนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันอาจจะคืนดีกันสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของการกลับมาทำให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวางแผนตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุนะคะ 37-39 ปีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรวมถึงธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเครื่องดื่มนะบางคนก็อาจจะเปิดขายน้ำแข็งขายอาหารแช่แข็งอาหารทะเลเปิดสวนอาหารหรือขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มนี่แหละนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่อาจจะถูกโฉลกนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้นะคะก็เป็นเดือนที่เวลานะคะจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดจะพบรักนะจากการเดินทางหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาอาจจะมีโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันหรือถ้ายังไม่มีไม่ได้คิดก็ลองวางแผนไว้ชีวิตรักจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ40ปีเป็นเดือนที่จะมีความสุขมากๆมีความสมบูรณ์นะคะการทำงานมีความมั่นคงนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวก็เข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมทำให้เกิดความสำเร็จคนว่างงานก็จะได้งานนะคะเป็นชีวิตการทำงานที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆยังเกิดขึ้นนะคะหรือยังมีเรื่องของโชคการเงินเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักแล้วก็ชีวิตในครอบครัวจะมีความสุขบางคนก็อาจจะมีงานมงคลนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะทำให้ความรักมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
คนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ41นะคะจนถึงช่วงอายุ46ปีเป็นเดือนที่การทำงานยังเหนื่อยยังหนักยังต้องพยายามนะคะทำให้เรื่องของการทำงานมีการขยับขยายที่ลงตัวมากขึ้นหรือมีความมั่นคงอาจจะเป็นเดือนมีการขยายงานมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะรวมถึงมีเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งใกล้และไกลนะคะการทำงานอาจจะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นฉะนั้นต้องแสดงในเรื่องของความสามารถนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นด้วยมองว่าในช่วงเดือนนี้งานอาจจะหนักจะเหนื่อยแต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังมากอยู่ฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มุ่งทำแต่งานอ่ะเพราะงานมันค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ความรักมันก็ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ฉะนั้นต้องหาเวลานะคะลองเปิดใจดูนะจะได้มีเรื่องของความสบายใจมากขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆคนที่นะคะเกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุ47นะคะถึง49ปีเป็นเดือนที่จะมีความสุขค่ะชีวิตรักชีวิตในครอบครัวนะคะมีความสุขมีกำลังใจให้กันนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความราบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องของความสบายใจมากๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วส่งผลนะคะในทุกๆด้านเลยการงานการเงินความรักมันมีเรื่องของความสุขความสบายใจนะคะคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ 50-53 ปีก็เป็นเดือนแห่งความสุขเช่นเดียวกันบุตรหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้หรือนำความสุขมาให้ในช่วงเดือนนี้การทำงานมีความราบรื่นการเงินก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักดีๆก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนโสดในช่วงอายุนี้ก็อาจจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเพราะไพ่หกถ้วยนี่ก็มีโอกาสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ54นะคะถึง57ปีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะต้องลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจำใจให้สบายไม่ต้องใจร้อนนะคะทุกๆอย่างจะมีเรื่องของปัญหาที่คลี่คลายออกไปนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะลองไปหาแรงบันดาลใจที่ใหม่ลองเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะแล้วการทำงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความลงตัวนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ 58-60 ปีชีวิตจะมีความสุขนะคะมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นมีโชคนะคนในครอบครัวนะอาจจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้มีเรื่องของงานมงคลมีความสุขการทำงานนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีโชคเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ดีมากๆชีวิตรักชีวิตครอบครัวมีความลงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะยังเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้ามีความคิดนะคะที่จะหาวันที่เป็นฤกษ์มงคลนะคะอาจจะขึ้นบ้านใหม่อาจจะมีโอกาสที่จะซื้อรถเปลี่ยนรถเนี่ยนะคะวันที่เป็นฤกษ์มงคลในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะหน้าที่จะเป็นวันที่มีความราบรื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จที่สุดนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกๆท่านนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ